อำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะอนุก,กรรมการกันกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินครั้งที่หนึ่งประจำปี2561ค่ะที่ห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดมอบหมายให้ใน,นายธีรนันชัยมานาันประหลัดอำเภอแม่สอด เป of of at ็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการกรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดินตำบลมหาวันตำบลด่านแม่ละเมาและตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครั้งที่หนึ่งประจำปี2561โดยมีผู้แทนจากปฏิรูปที่ดินจังหวัดตากสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สอดสำนักงานทสจจังหวัดตากสำนักงานที่ดินจังหวัดตากสาขาแม่สอด หลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและการพิจารณาให้ความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน